แจ๋เยแจ๋ป้าแจ๋วนี่ถือว่าสูงวัยไหมป้าแจ๋วสูงวัยแต่ว่ายังเสียอยู่เสียในแง่ของคุณภาพเพราะว่าต้องบอกไปเลยว่าป้าแจ๋วเนี่ยอยู่ในวงการมานานกว่า20ปีในเรื่องของการเป็นนักแสดงและเป็นผู้กำกับไม่เจ๊แต่จะว่าไปนะฮะ่าสุดเราเจอป้าแจ๋วเนี่ยเราก็ไปเช็คนะฮะป้าแจ๋วประกาศแล้วนะฮะว่าเตรียมวางมือจากการกำกับละครแล้วนะฮะหลังจากทำมาอย่างที่บอกไปแล้ว20ปีป้าแจ๋วบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าการเป็นผู้กำกับเนี่ยมันเหนื่อยมากต้องทำงานเป็นสองเท่าของนักแสดงเพราะต้องกำกับคนหนึ่งคนเนี่ยนะ กำกับผู้กำกับเนี่ยทำหน้าที่หลายหน้าที่ทั้งดูแลภาพรวมดูว่าบทบาทของตัวละครที่เล่นเนี่ยตรงกับบทประพัน์หรือเปล่าแต่ที่สําคัญก็คือถ้าโชคดีไปก็คืองานออกมาดูดีก็โอเคถ้างานไม่คมันไม่ดีปุ๊บก็โดนเหนื่อยอีกเอาแค่ง่ายๆอย่างนี้นะไอหน้าที่อื่นไม่ไม่ให้เท่าไหร่นักแสดงหนึ่งคนเล่นหนึ่งคาแรคเตอร์ใช่แต่ในเรื่องเนี่ยสมมติฉากนี้มีนักแสดงห้าคน ป้าแจ๋วถ้าจะต้องสวมเป็น5คาแรคเตอร์แล้วดูภาพรวมนี้นี่ฉันเจอปจ้าแจ๋วล่าสุดป้าแจ๋วยังเล่าให้ฟังเลยบอกว่าการที่เอาสมมติจับนาเดชกียา่ยามาถ่ายคู่กันเนี่ยยาย่ามีความสูงอยู่มากนาเดชเตี้ยกว่ายังต้องดูแม้กระทั่งว่าต้องต้องหลบหลบความยาวความสูงกันอะ่ะไม่ใช่แค่นั้นคือมันเยอะมากแล้วสองคนนี้อย่างนาเดชยาย่ามาเจอกันเน<ม>จอกันหลายเรื่องแล้วมาเจอกันเรื่องใหม่มันก,ก็ต้องเจอให้มันดีและต่างหน่อยเออและที่สําคัญคือตอนนี้ป้าแจ๋วก็ถูกรับถูกมอบบทบาทให้เป็นผู้จัดด้วยเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยอีีกกนนตอ้็เลย บอกว่าเหนื่อยสุดๆไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานเนี่ยนะฮะหนักมากล่าสุดก็แย้มว่าจากนี้ไปจะลดบทบาทการกำกับละครลงแล้วแล้วก็จะเรียมวางมือนะฮะไปทำไปปั้นร่วมกับรุ่นใหม่แทนแต่วางมืออะไรเดอซาวออฟมิวสิกเวอร์ชันไทยยังไปกำกับอยู่เลยเนี่ยอันนั้นเป็นละครเวทีเป็นความฝันของนางแต่เรื่องกำกับละครนางคงเบืออ่อไงและที่สำคัญฉันขอเสริมนะนี่ไม่ใช่ม่แถวพูดฉันขอเสริมนักแสดงรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยากจะจะเป็นดาราอยากเป็นตัวหนึ่งตัวสองอยากจะออกทีวี แต่ฝีมือกับความสามารถแล้วคุณภาพได้หรือเปล่าคนนะฮะบางคนใช่ไหมบางคนใครอยากพูดถึงใครเนี่ยฉันพูดภาพรวมภาพรวมแล้วไม่ใช่แม่แจ้วพูดอันนี้ฉันพูดเองเพราะฉะนั้นผู้กำกับในรุ่นดาวเขาเดียวกับบ้าแจ๋วซึ่งทำงานกับนักแสดงที่มีคุณภาพจะมาเตรียมตัวมาดีท่องบทมันแน่นตีความมาเยอะมาเจอหน้างานที่กลวงโอ้ตายก็ตายผู้กำกับก็เคยเจอไหมฮะเคยเจอไหมเคยเจจริงๆเอาแบบกลวงหรอกลวงมนมีไ เราก็ต้องช่วยเขาแหละไม่แล้วมี<อ>ไม่ได้<อ>ปัจจุบ,บันนี้<ม>ที่เราเห็นก็มีกันอยู่น้อยแต่ต้องบอกกันว่าถ้าเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่นะ<อ>สมมติในมุมป้าแจวนะ<อ>ปะ้าแจวพูดให้ฟังบอกว่าใครที่ผ่านมือฉันเนี่ยถ้าเขารู้จักพัฒนาตัวเองเขาจะได้อะไรจากการกำกับเยอะมาก<อ>แต่ถ้าเขามาแบบกลวงแล้วป้าแจวพยายามให้แล้วไปแบบที่ไม่เก็บเนี่ยก็กลวงเหมือนเดิมเดิมไปฟังเสียงป้าแจวนะถึงเรื่องอนาคตในวงการการกำกับนะครับโดยเฉพาะละครจะว่ายังไงเชิงครับจริงๆแล้วก็คิดว่า ปีนี้ปีหน้าอยากจะซาซาลงแล้วแล้วก็กำกับเรื่องเท่าที่เท่าที่เราชอบแล้วก็พอจะกำกับได้แล้วก็ไปดูแลงานงานางานงานผู้จัดงานโปรดักชั่นด้วยเพื่อสร้างคนขึ้นมาอย่างน้อยเราก็สร้างพ่วงกับขึ้นมาแทนเราสร้างทีมงานใหม่ๆขึ้นมาทำงานเวลาที่เราไม่ทำแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็มีทีมงานที่คิดเหมือนเรามีผู้กำกับที่คิดเหมือนเราแล้วก็ทำงานได้คล้ายกับที่เราทำเอาไว้เราก็จะสบายขึ้นเราก็จะดีขึ้น เห็นไหมสิ่งที่สําคัญก็คือเราเนี่ยนะฮะหมายความว่าแจ๋วเนี่ยมีประสบการณ์แล้วแกก็ควรที่จะแบ่งปันประสบการณ์นี้สู่เด็กรุ่นใหม่มันวางไม่ได้บางคนนะเจ๊แม่มเก่งแต่ไม่ถ่ายทอดอแต่ป้าแจ๋วเนี่ยเราเชื่อว่าความเป็นครูของนางเนี่ยเต็มเปี่ยมเวลาเราคุยอะไรต่างๆเวลาเราทำข่าวสัมภาษณ์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าป้าแจ๋วเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่ชป้าแจ๋วเนี่ยนะฝีไม้ลายมือแววตาเนี่ยมุ่งมั่นแล้วพยายามจะทําในสิ่งที่ เรียกว่าอะไรที่ผ่านมือเนี่ยมันต้องเต็มที่ไงแต่ก็น่าเห็นใจกันนะบางทีแกก็ไปเจอเด็กรุ่นใหม่อะ่ะที่พยายามทําแล้วมันไม่ได้อย่างใจเคยเป็นไหมพอไม่ได้อย่างใจปุ๊บแกก็ปล่อยไม่ได้ไอ้ทั้งที่ใจก็อยากปล่อยนะคือ,อเรารู้ไงว่าเพราะปัจจุบันเราได้ยินมาเยอะที่ว่าอยากจะเป็นนักแสดงมีพรสวรรค์ที่พระเจ้าให้มาเรื่องความสวยความได้ยินาจากใครเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วพูดสองรอบก็<ค>แ,แกนั่นแหละบอกชัเคยพูดเลยผมไม่ได้เป็นบุ้งกลับะไรที่ไหนใครอย่างไหนคนไหนพูดมาดินี่หลายคนคนนี้หนนี้นี่ไงเขียนเลย นี่ไงเอาเดี่ยเนาะไม่ดีหรอกชนะอีกคนนึงก็หนึ่งคนแล้วแก้วตาใสแวววาวชนะแม่ตาเป็นประกายแวววาวชนะจ้าต้องมีอะไรแน่ๆในใจเนี่ย